วัฒน์ซึ่งจิตถาวรกองกลางทีมชาติไทยกำลังจะแยกทางกับต้นสังกัดเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่30มิถุนายนนี้กับข่าวลืออนาคตของเขาว่ามีโอกาสจะย้ายมาเล่นในไทยลีกโดยทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นหลังวันหมดสัญญาโดยในตอนนี้มีทีมในยุโรปทั้งลีกเอิงของฝรั่งเศสและลีกรองของประเทศอื่นๆให้ความสนใจอยู่ประมาณ 3-4 ทีมส่วนทีมจากอังกฤษมี2สโมสรนั่นคือเบอร์มิงแฮมซิตี้และโคเวนทรีที่คุณพ่อของลีกอนเจมนักเตะคนใหม่ของบุรีรัมย์เป็นคนโคเวนทรีและเขารู้จักกับผู้บริหารเป็นการส่วนตัวจึงสามารถที่จะช่วยการันตีฝีเท้าของเจ้ากันว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ก็ต้องพับลงไปเพราะเรื่องของสภาพร่างกายที่ต้องตรวจอย่างละเอียดหากต้องไปทดสอบหนักแล้วเจ้าตัวมองว่ามีความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่เดิมที่ยังไม่พร้อมกับกระบวนการดังกล่าวเพราะเพิ่งฟื้นฟูร่างกายมาเพียง 85% ซึ่งต่างจากทีมในลีกรองประเทศอื่นๆ